สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับทุกท่านก็ตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติก็ตอนนี้ก็บุกป่าฝ่าดงนะบุกป่าฝ่าดงมาวันนี้จะมาพามาชมพยุงเวียดนามนะครับพยุงเวียดนามพยุงไฮลัมนี่แหละก็คือต้นนี้นะครับซึ่งผมได้ตัดกิ่งไปแล้วเนี่ยหนึ่งคือมาตอนไว้นะครับมาตอนเสร็จแล้วมันมีเม็ดพอดีเพิ่งสังเกตว่ากิ่งที่ตัดไปเนี่ยมันมีฝักนะครับมันออกฝักติดลูกพูดง่ายๆมันติดลูกอ่ะมีลูกก็ถือว่าโอเคนะครับปลูกมา 3-4 ปีซึ่งที่ผมมาตอนก็เพราะว่าผมเคยตอนแล้วเอาไปปลูกแล้วมันโตดีนะครับมันโตเร็วนี่ครับตอนไปอย่างนี้เลยนี่ผมตอนไปตัดไปถ้าเราตัดแต่งกิ่งก็เสียทิ้งนะครับก็เลยเสียดายก็เลยเป็นแนวความคิดว่าเอ๊ะลองตอนดูสิก็เลยตอนก็ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ผมปักชำไว้โอ้โหมะนาวนี่ลูกเบลอเลยจะพาไปชมกันครับครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เราปักชำไว้นะครับอาจจะมีน้ำขังแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับเพราะว่าตรงนี้ลดน้ำมันก็จะไหลลงมาที่ต่ำนี่ครับปักชำไว้เพราะเคยทำไว้แล้วมันได้ผลนะครับก็กิ่งใหญ่ๆเลยนะครับนี่จะใหญ่ยาวๆเลยกิ่งเท่านิ้วมือเลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับผมแล้วแต่เราเลยว่าจะเอากิ่งใหญ่กิ่งยาวขนาดไหนนะครับก็ที่ทำมาก็ประสบความสำเร็จนะครับก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศมาให้ FC เพื่อนๆในเป็นแนวความคิดนะครับเป็นการตัดสินใจเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วแต่มุมมองก็เดี๋ยวมีอีกด้านหนึ่งนะครับที่ชำไว้ตัวนี้ก็จะเป็นกองปุ๋ยหมักนะครับเนี่ยกองปุ๋ยหมักก็ดินอันนี้แล้วดินปลูกนี่ใส่กระถางใหญ่ก็มีต้นเบลอบลาเลยนะครับเอาแบบ2เมตรเลยครับผมตรงนี้จะเป็นจุดเพาะก้าไม้นะครับตรงนี้เป็นก้าไม้ทั้งหมดนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเช่นเดิมนะครับผมจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติก็มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามทักทายกันได้นะครับผมถ้ามีเวลาก็จะตอบนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ